รู้แล้วสาเหตุมดดำปากเบี้ยวผิดปกติกลางรายการที่แท้จริงโซเชียลแห่ห่วงเกิดอะไรขึ้นมดดำคชาภาปากเบี้ยวผิดปกติกลางรายการก่อนจะรู้ความจริงจากปากหมอว่าเป็นโรคทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันอย่างมากหลังจากที่แฟนๆแห่สังเกตพิธีกรดังมดดำคชาภาตันเจริญว่าทำไมใบหน้าด้านซ้ายเบี้ยวผิดปกติขณะดำเนินรายการจนทำเอาแอดมินเพจต้องเข้าคอมเมนต์แจ้งโดยด่วนว่าแม่มดไปทำฟันมานะคะตอนนี้ใส่อุปกรณ์รักษาฟันเลยทำให้ปากแปลกๆนะคะและสุขภาพแม่มดปกตินะคะแค่รักษาฟันอยู่เลยทำให้ปากดูแปลกๆนะอย่างไรก็ดีในตอนแรกมดดำคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการทำฟันแต่ทว่าล่าสุดมดดำก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเทรดอีกครั้งว่ามีความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อสาเหตุเกิดจากพักผ่อนน้อยความเครียดสะสมทำให้ส่งผลมาจากเส้นประสาทปากก็เบี้ยวตาก็ตกตอนแรกประมาทนึกว่ารักษารากฟันมาอ้าวเฮ้ยเกือบขีดโคตรสุดอดใจอีกวันรักษาสุดหมอฟันโคตรน่ารักหาทางออกให้ไม่เกี่ยวกับทำฟันเกี่ยวกับเครียดงานจนเส้นประสาทอักเสบหนักเลยนอกจากนี้พิธีกรคนดังก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านรายการข่าวใส่ไข่ไว้ว่าตอนแรกคิดว่าทำฟันปรากฏไม่เกี่ยวมันเป็นแบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนที่พลอยเชอร์มานเป็นเขาบอกว่าเป็นโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกที่เป็นตั้งแต่วันจันทร์เขาบอกว่าเป็นความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อพักผ่อนน้อยความเครียดสะสมมีผลมาจากเส้นประสาทเพราะนี่ไปหาหมอมาตอนแรกคิดว่าไปทำฟันแล้วครอบมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทเส้นที่7มันก็จะเบี้ยวแบบนี้ก่อนจะชี้หน้าตรงจุดที่เป็นให้ดูและบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อเช้าตื่นมาแปรงฟันน้ำไหลออกมาแบบนี้เลยเพราะมันคอนโทรลไม่ได้ตอนนั้นก็คิดว่าหรือเกี่ยวกับครอบฟันหมอแต่หมอบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ไปหาหมอฟันหมออะไรทุกอย่างไปฝังเข็มก็ดีขึ้นหน่อยแล้วไปหาหมอโรงพยาบาลอีกก็ค่อยๆดีขึ้นหมอบอกว่าใช้เวลา3วันหมอถามว่าหยุดงานได้ไหมเลยบอกว่าหมอปล่อยให้ตายดีกว่าให้หยุดงานมันหนักกว่าขณะที่มินอรัชพรเสริมว่าต้องพักผ่อนไม่งั้นก็ไม่หายงานนี้เมื่อมดดำได้เผยถึงอาการป่วยก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้กับมดดำเป็นจำนวนมากพร้อมกับขอให้เจ้าตัวพักผ่อนหายป่วยไวๆมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยทางทีมข่าวสดก็ขอส่งกำลังใจให้แม่มดดำหายป่วยไวๆนะคะด้อมส้มโคราชนับพันแห่รับพิธาผลึบลานย่าโมสองทะเบียนรถลุ้นให้โชคสองทะเบียนรถพิธาสักการะย่าโมด้อมส้มโคราชหลายพันคนปักหลักรอต้อนรับก่อนขึ้นรถแห่รอบเมืองปราศัยขอบคุณประชาชนเมื่อเวลา 17:10 นวันที่8กรกฎาคม2566ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย่าโมจังหวัดนครราชสีมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเดินทางด้วยรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน1นหนูคอไข่9743กรุงเทพมหานครมาที่อนุสาวรีย์เพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยมีแฟนคลับพรรคก้าวไกลหรือด้อมส้มหลายพันคนมาปักหลักรอต้อนรับโดยก่อนหน้านี้มีฝนตกทั่วเขตเมืองทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวจากนั้นนายพิธาได้ขึ้นหลังรถกระบะติดเครื่องขยายเสียงตระเวนแห่รอบเมืองเพื่อขอบคุณประชาชนโดยนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่า
ขอบคุณ 556,001 เสียงของชาวโคราชต่อจากนี้ให้เสียงพวกเรากลับมารับใช้ท่านทั้งนี้มีประชาชนที่รอตามเส้นทางแสดงความดีใจกันอย่างชื่นมื่นก่อนที่นายพิธาจะขึ้นเวทีปราศัยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีชวนชี้สเปคหัวหน้าปชป.คนใหม่ย้ำถ้าเลือกคนมีคดีพักต้องรับกรรมชวนชี้สเปคหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่หวังได้คนมีศักยภาพทำเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่แค่หวังร่วมรัฐบาลย้ำถ้าเลือกคนมีคดีพรรคต้องรับกรรมเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าคนที่แสดงความจำนงขอสมัครเป็นหัวหน้าพรรคยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างเท่าที่ทราบมีประกาศตัวชัดเจนคือนายอลงกรณ์พลบุตรซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เชื่อว่ายังมีผู้สมัครอีกเพียงแต่ยังไม่ประกาศตัวและเชื่อว่าสมาชิกของพรรคมีเหตุผลช่วยกันประคับประคองให้พรรคเดินไปข้างหน้าต่อนายชวนกล่าวต่อว่าทั้งนี้คนที่จะมาเป็นผู้นำพรรคต้องมีเกียรติประวัติสามารถระดมความเชื่อมั่นสมาชิกพรรคได้ต้องมีความคิดก้าวไกลมีความคิดก้าวหน้าในทางปฏิบัติและต้องรู้ว่ามีอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะประเทศไม่ได้ตั้งมาเมื่อปีที่แล้วหวังว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะได้คนที่มีศักยภาพมาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ใช่เพียงเอาคนเข้ามาเพื่อหวังจะไปร่วมรัฐบาลหรือหวังแต่จะทำอย่างไรให้ได้เป็นรัฐบาลส่วนตัวไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เมื่อถึงเวลาไม่ใช่คิดแค่ต้องเป็นรัฐบาลทุกสมัยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นความเป็นสถาบันของพรรคก็จะหมดไปนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าภาพลักษณ์ของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคหากเป็นคนที่ถูกกล่าวหาหรือมีคดีจะต้องทำอย่างไรนายชวนกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นพรรคก็ต้องรับกรรมไปเพราะพรรคมีชีวิตด้วยคนที่เป็นสมาชิกถ้าสมาชิกของพรรคซึ่งเป็นเจ้าของพรรคเลือกคนประเภทนั้นเข้ามาคนนอกพรรคก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นวันเลือกหัวหน้าพรรคก็คงจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยส่วนที่พูดว่าการเลือกหัวหน้าพรรคจะมีผลต่อการร่วมรัฐบาลนั้นนายชวนกล่าวว่าไม่แน่ใจเพราะไม่มีใครยอมรับว่ามีการไปเจรจาร่วมรัฐบาลขณะที่ข่าวลือบอกว่ามีแต่ในระยะยาวมันปิดไม่มิดมันอาจจะโผล่มาได้ดังนั้นใครไปทำอะไรไว้ก็ควรระวังแม้กระทั่งคนที่เป็นรัฐมนตรีถ้าทำถูกทำผิดวันหนึ่งมันก็ปรากฏฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังยึดความถูกต้องชอบธรรมเอาไว้